ท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งกับรายการภาษา,าพาเพลินนะคะดิฉันพาวินีอุนวัฒนาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครน,นะคะสำหรับรายการภาษาพาเพลินในวันนี้จะนําเสนอการอ่านข่าวภาษาอังกฤษนะคะการอ่านข่าวภาษาอังกฤษเราสามารถอ่านได้จากหนังสือพิมพ์นะคะแล้วก็จากทางออนไลน์นะคะจากอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ที่ดิฉันได้แนะนําไปในครั้งแรกที่เราพบกันนะคะ การอ่านข่าวนี้จะช่วยให้เรารอบรู้ข่าวสารนะคะทันสมัยแล้วก็หนังสือพิมพ์เนี่ยหรือข่าวภาษาอังกฤษเนี่ยจะช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของเราให้ดีขึ้นนะคะก่อนอื่นลองมาดูว่าในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษในบ้านเราก็จะเช่น uh, Student Weekly Bangkok Post หรือ The Nation นะคะแล้วก็มีน้องใหมาออกมา Daily Express ที่แจกฟรีนะคะ ในหนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับนะคะมีข่าวหลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกเอาว่าเราจะอ่านข่าวประเภทใดบ้างนะคะว่านหนังสือพิมพ์มีอะไรบ้างนะคะ What's your newspaper offers local news o n national news news in Thailand weather ข่าวเกี่ยวกับอากาศนะคะ international news ข่าวต่างประเทศนะคะ Opinion Analysis d n a ก็เป็นความคิดเห็นการวิเคราะห์นะคะการวิเคราะห์ะข่าวนะคะในหนังสือพิมพ์ Readers' Opinions นะคะเป็นความเห็นของท่านผู้อ่าน Sports News นะคะข่าวกีฬา Business News นะคะข่าวธุรกิจ Stock reports นะคะเป็น uh, รายงานหุ้นนะคะ Did you get richer yesterday? How valuable is your money today? Exchange rates นะคะอัตรากาแรแลกเปลี่ยนเงินนะคะ Comics or cartoons Horoscopes นะคะเป็นดูดวงนะคะก็ใช้คำว่า Horoscope หรือว่าบางทีใช้คำว่า Astronomy นะคะ ส่วนอันนี้ก็ไม่ใช่ข่าวก็เป็น features นะคะเป็นเรื่องในฉบับนะในหนังสือพิมพ์ก็จะมีเช่นเป็น social issues นะคะเป็นข่าวทางสังคมประเด็นทางสังคมนะคะ the arts นะคะเช่นศิลปะนะคะ entertainment นะคะบันเทิง movie reviews advice what to buy มันจะมีเซกชันหนึ่งในหนังสือพิมพ์นะคะ Classify Ads นะคะเป็นพวกโฆษณานะคะจะมีโฆษณาต่างๆ Information Technology Where to go What's important to know What should we do this weekend What's happening in education Learning p o s t ใน Bank g o k Post จะมีส่วนที่เรียกว่า Learning Post นะคะนะคะต่อไปเราจะมาดูว่าในพาดหัวข่าวนะคะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะใน Headlines นะ,ะในพาดหัวข่าวจะมีอยู่สองประเภทนะคะ e ด e are Two types of Headlines News Headlines Feature Headlines นะะ News, News ก็คือเป็นข่าวนะคะมีพาดหัวข่าวแต่ถ้า Feature mm hmm. ก็คือเป็น เรื่องยาวในฉบับนะคะที่ไม่ใช่ข่าวอาจจะเป็นเรื่องเด่นหรือเรื่องที่เป็นประเด็นสนใจอยู่ในช่วงนั้นนะคะ What's the difference ต่างกันยังไงระหว่างพาดหัวข่าวกับพาดหัวของเรื่องที่ไม่ใช่ข่าวนะคะลองดูตัวอย่างนี้ Virus in China kills 22 children The world's most influential people นะะเราจะเห็นว่าในพาดในประโยคแรกนะคะ In first sentence Virus in China kills. Subject and verb. But in the second sentence, the world's most influential people. There is no verb in this sentence. So, news headline is a sentence. But for feature headline, i s not a sentence. It's a phrase. ถ้าเป็นที่ไม่ใช่ข่าวก็จะเป็นแค่วลีวลีก็คือไม่มีประธานแล้วก กริยาคือไม่มีกริยานะคะขาดคำกริยาแต่ว่าในพาดหัวข่าวจะมีกริยานะคะ News headlines are usually sentence. Feature headlines are not. Headlines have a special style. They must fit into a limited space and headline writers have several tricks for keeping them short. กะะ็จะต้องเขียนให้สั้นนะคะเพื่อประหยัดเนื้อที่นะคะลองดูตัวอย่างอันนี้นะคะ MP Criticized, Dishonest, Election p l a n แพลนะถ้าเขียนแบบนี้ก็จะเป็นพาดหัวข่าวที่ยาวนะคะกินเนื้อที่ก็จะต้องเขียนให้สั้นลงนะคะ MP Raps แนะแทนคำว่า c r i t i c i z e MP raps p o l l p o l l ก็คือเป็น Election p l a n ใช่ไหมคะ m p r a p s แร l Scam กนะคะ scam ก็มาแทนคำว่า Dishonest นะคะก็คือที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่สุจริตนะคะ Can you shorten this sentence? ลองดูสิคะว่าจะทำให้สั้นลงได้ไหมจากพาดหัวขาวนี้ Budget of 28 million b a h t for mosque restoration. เราก็ทำให้สั้นลงนะคะนะคะ Budget of นะจาก28ล้านนะคะก็ใช้ตัว b มาแทนคำว่า b a h t นะคะแล้วก็ million ก็ใช้ตัว m แทนนะคะ Budget of 28 million b a h t for mosque restoration นะคะก็จะ ประหยัดเนื้อที่ในการพาดหัวข่าวลงได้เยอะ Explosion in market kills seven people Can you shorten this sentence Yes We can use We use the word blast for explosion and write the number of seven เราใช้คำว่า blast หมายถึง explosion คือการระเบิดนะคะ ก็จะสั้นลงถ้าคำว่า explosion มันก็จะยาวใช่ไหมคะแล้วก็การที่จะเขียนคำว่า seven เราก็เขียนเป็น number เป็นตัวเลขเข้าไปแทนนะคะ b l u s in market q u e l s seven นะคะสังเกตว่าเขาใช้ tense เป็น present simple ใช่ไหมคะแม้ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นมาแล้วเพราะว่าการที่การเขียนพาดหัวข่าวให้เป็น present simple เพื่อให้มันเป็นข่าวที่ดูทันสมัยนะคะอะลองดูนะคะ Check the tense of the following sentence headlines p o p d i v a m a r a h Carey weds in Bahamas Myanmar Cyclone wreck destruction และในสองพาดหัวข่าวนี้นะคะเราก็ดูที่คำกริยาใช่ไหมคะนี่เติม s นะ person simple p o p d i v a m a r a h Carey weds in Bahamas Myanmar Cyclone wreck destruction นะคะก็มี พายุไซโคลนถล่มที่พม่านะคะสังเกต tense ก็จะเป็น present simple นะคะ What is missing here? Monks to protest against land bill ลองดูว่าในพาดหัวข่าวนี้มีคำอะไรที่หายไปนะคะอันนี้เป็นพาดหัวข่าวที่เขาเขียนให้สั้นลงแล้วนะคะถ้าจะเขียนให้ยาวๆเป็นประโยคก็คือ Monks are to protest against land bill m o n k s are to protest against the land bill นะคะ mm hmm. เขาละ verb to be ใช mm ่มั้คะ is am แล้วก็ article mm hmm. ก็คือ a and the นะคะในพาดหัวข่าวก็จะไม่เขียนนะคะก็ละทิ้งไปนะคะ4 q mm hmm. in truck car collision on expressway นะคะเอ่อมีอะไรที่หายไป Four people are killed in a truck way in a truck car collision on a n e x p r e s s w a y นะคะการบอกว่ามีคนเสียชีวิต4คนใช่ไหมคะก็เขาละคำว่า people นะคะก็ใช้แค่ four ไปนะคะแล้วก็ killed นะคะเสียชีวิตนะคะหรือว่าโดนมีเหตุการณ์ทำให้เสียชีวิตใช่ไหมคะ are killed นะ,ะ in a truck car แล้วก็การละแอนไปนะคะใช้แค่ on express way แล้วก็เข้าใจลองดูว่าในพาดหัวข่าวนี้อะไรที่หายไปนะคะสังเกตเขาใช้ตัวยอ่อใช่ไหมคะ H.M. Capital H.M. H.M. u r g e t h, h a s to help victims นะพาดหัวข่าวนี้เกี่ยวกับอะไรหมายถึงใคร H.M. u r g e t h a s to help victims นะ Thais นี่ก็คือคนไทยนะคะ ชาวไทยนั่นเอง HM ก็คือย่อมาจาก His Majesty the King has urged Thai people to help cyclone n a r i s victims in Burma นะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้กระตุ้นให้ชาวไทยเนี่ยช่วยเหลือนะคะเหยื่อหรือ,รอผู้ประสบภัยพิบัตินะะจากพายุไซโคลนนาจิสในพม่านะคะ PowerPoint ชุดนีนะ้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้จากการที่ดิฉันไปอบรมในช่วงปี2547นะคะจ,จัดโดย Bank g o k Post นะคะก็วิทยากรคือ Mr. Terry f e d e r i c i s o n นะคะแล้วก็ดิฉันก็นำมาปรับปรุงส่วนหนึ่งนะคะนำมาใช้แล้วก็ทำเพิ่มเติมนะคะในรายละเอียดบางส่วนนะคะอันนี้จะเป็นเทคนิคนะคะเวลาเราเจอคำศัพท์ที่เราไม่คุ้นเคยทำยังไงเราถึงจะอ่านได้เข้าใจนะคะอันนี้เขา This presentation deals with the principle of guessing the meanings of new words from context. It can be used for almost any kind of reading, but the newspaper, particularly the main news section, is especially suited for practicing these techniques. Context often allows you to avoid your dictionary. Context, the words and sentence surrounding an unfamiliar word, can provide numerous clues to its meanings. Unfamiliar word means the word you don't know. Clues in this case refers to information that we can use to guess the meanings of unfamiliar words. There are many ways. let's try a few the crowd gathered at the city gates and at ten o'clock it began to move reaching the church a half hour later the throng stopped and waited patiently for the priest นะเราเห็นคำว่า throng ตัวนี้ใช่ไหมคะเป็นคำนามมันจะมีอีกคำหนึ่งนะคะที่มีความหมายเดียวกันอยู่ใน วักนำอันนี้นะคะในข่าวอันนี้นะคะคือคำว่าอะไรที่หมายถึง the throng the throng stop นะต้องเป็นคนที่ทำกริยานี้ได้ใช่ไหมคะคำที่มีความหมายเหมือน throng ก็คือคำว่า crowd นะคะฝูงชนนั่นเอง the crowd the crowd gathered at the city gates นะคะฝูงชนฝูงคนหรือว่าคนจำนวนมากนะคะก็ไปรวมกันที่ประตูนะคะแล้วก็ การที่เขาใช้คำว่า c r o w แล้วก็ใช้คำว่า s รองตัวนี้ก็คือเพื่อให้มันมีความหลากหลายขึ้นมานะคะ Instead of repeating the word crowd which might sound boring, the writer chose to use a synonym. The synonym, the word has similar meanings. You will find this technique used every day in news stories because a story contains so much repetition. Look especially at the headlines and first paragraph of news story, for example. What for synonyms? Synonym the word has a similar meaning. Look at this example. Before the meeting, the president appeared calm, but we all knew he was extremely agitated. What is the meaning of agitated? a a g i t t e เท็ดมีมีมี has almost uh, opposite meaning from calm นะคำว่า a กิเท็ดจะมีความหมายตรงข้ามกับคำว่า calm นะคะที่แปลว่าสงบระง,งับเยือกเย็นใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็น antonyms antonyms An antonym, of course, is a word which has a nearly opposite meanings of another word. Next example. They marveled at our dishwasher and dish dryer. They fell in love with the automatic coffee maker, the microwave oven, and the food blender. They wanted to take our rice cooker and toaster home with them. They had never seen such appliance before. What is the meaning of appliance? ความหมายของ appliance จะไม่ได้บอกอยู่ในนี้โดยตรงนะคะแต่ว่ามันจะเป็น uh, examples นะคะเป็นตัวอย่างของความหมายของคำว,ว่า appliance คำที่ขึ้นมาเป็นตัวสีแดงก็คือเป็นตัวอย่างนะคะเป็น examples ของคำว่า appliance นะคะก็คือ dishwasher ะคะเครื่องล้างจาน dish dryer automatic coffee maker microwave oven food blender rice cooker toaster ก็คือเทคนิคนะคะ,นะคะ,นะคะในการเดาสับบางทีในที่เขาเขียนมาก็จะเป็น groups and examples นะคะเป็นคำที่เป็นกลุ่มคำเดียวกันหรือว่าเป็นตัวอย่างอย่างเช่นพอเราพูดถึงคำว่า occupations นะคะอาชีพอย่างเช่น teacher Lawyer, Nurse, Doctor นะคะอย่างนี้เป็นตน้นนะคะลองดูตัวอย่างต่อไปนะคะคำว,ว่า f i l o n ความหมายของคำว,ว่า f i l o n คืออะไรถ้าเราไม่เปิดพจนานุกรมไม่เปิด Dictionary ดูนะคะเราจะทราบไหมาจากการอ่านนี้ f i l o n means the structure that attach the engine to the wings นะก็ะะเป็นส่วนนะ,ะเป็นโครงสร้างหรือเป็นส่วนที่ a t t a c h e s ก็คือติดกับ engine กับเครื่องยนต์ทางปีกนะคะ to the wings นะอันนี้เขาเรียกว่า technical terms นะคะเป็นคำที่มีความหมายเฉพาะนะคะเช่นเป็นศัพท์เฉพาะในด้านต่างๆนะคะเขาก็จะเขียนไว้ให้นะคะ technical terms are often explained in newspaper stories. News writers know they are writing for a general audience, not specialists in the subject covered by the story. ก็จะอธิบายให้เพราะว่าคนทั่วไปอาจจะไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรนะคะ Look at this example The enemy soldiers were able to cow the villagers by threatening to shoot anyone who refused to give them food. What is the meaning of cow? Cow in this sentence is not a noun. It's a verb. นะคะ a cow the n o W the cow. ไม่ได้แปลว่าวัาวนะคะไม่ใช่คำนามแต่ว่ามันเป็นคำกริยานะคะข่าวตัวนี้นะคะไม่ใช่วัวแน่นอน What is called What is called the villagers Who does the cowing Who does the cowing Enemy soldiers How By threatening to shoot The enemy soldiers were able to cow the villagers by threatening to shoot anyone who refused to give them food. น,ะนี่เป็นเทคนิคการใช้ use the overall context นะคะใช้บริบททั้งหมดช่วยแปลความหมายนะคะช่วยให้เราเข้าใจข่าวนั้นมากขึ้นนะคะอย่างคำว่า cow cow ในที่นี้เป็นคำกริยานะคะหมายถึง Uh, frighten someone นะคะคือข่มขู่ให้กลัวหรืออะไรเงี้ยนะคะเหมือนกับอีกคำหนึ่งคือคำว่า intimidate นะคะ i n t i m i d a t e intimidate กะะ็ Int ate, เป็นการข่มขู่เหมือนกันนะคะดังนั้นเราก็ใช้ context นะคะใช้บริบทช่วยในการอ่านข่าวได้คือ what's for synonyms synonyms the word has similar meaning what's for antonym the word has opposite meaning Notice groups and examples. Looks for explanations of technical terms. Use the overall context. นะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ช่วยให้เราเข้าใจคำศัพท์ใหม่ๆมากขึ้นนะคะ Context means looking outside e t h words at the surrounding text. Ever since the old man broke his leg, he has only been able to hobble. Ever since the old man broke his leg, he has only been able to hobble around with the aid of a cane. นัควคมหมายควาว่า hobble นะคะก็ดูจากบริบทนะที่ช่วยนะคะ Here's another example hypotmia hypotmia Here's a brief introduction to prefixes and roots as a way of guessing words' meaning. ในที่นี้จะพูดถึง prefix suffix เป็นตัวอย่างเล็กน้อยนะคะอย่างเช่นคำว่า hypothermia นะคะ He was suffering from hypothermia. By the time the boy reached the hospital, he was suffering from hypothermia. What is hypothermia? Hypothermia must be some kind of disease or injury. Can we be more specific? Looking inside the word might be helpful. Let's try h y p o t e r m i a hypo means under, less than. term means heat, heat. h y p o t e r m i a abnormally low body temperature. By the time the boy reached the hospital, he was suffering from hypothermia. แล้วเราก็จะเข้าใจคำศัพท์คำว่า hypothermia มากขึ้นนะคะเมื่อเราดูจาก prefix แล้วก็ root นะคะดูในความหมายของคำนั้นค่ะต่อไปจะเป็นพาดหัวข่าวนะคะแล้วก็วักนำนะคะเป็น headlines and lead นะคะที่ดิฉันนำมาจากในเว็บไซต์ต่างๆนะคะจะนำมาเสนอดูว่าหลังจากที่เรารู้แล้วว่ามีข่าวประเภทต่างๆนะคะมีเทคนิค uh, ในการเดาคำศัพท์ใหม่นะคะ guessing the meaning from the context นะคะแล้วเราก็ลองมาดูว่าทีนี้ถ้าเป็นข่าวจริงๆเราจะ เดาได้ไหมว่ามันคืออะไรลองดูนะคะ Let's have a look at this news from BBC.co.uk. Bush offers 770 million dollars for food crisis. Uh, นี่เป็นพาดหัวข่าวใช่ไหมคะ770ล้านดอลลาร์นะคะ uh, ในพาดหัวข่าวก็ใช้บอกว่าได้เสนอเงินให้ช่วยเรื่องวิกฤต วิกฤตด้านอาหารนะคะ George W. b u s h h a s o f f e r อ770 million dollars or 390 million p o u n d s นะคะในภาษาอังกฤษ m i l l i o n นนี่ก็คือล้านใช่ไหมคะภาษาอังกฤษแบบอเมริกันแต่ถ้าเป็นแบบอังกฤษมิลเลียนก็คือพันล้านนะคะ770ล้านดอลลาร์ก็คือ3,390ล้านปอนด์นะคะ ในตัวเนื้อข่าวนะคะจากพาดหวัวข่าวใช่ไหมคะ Offers ก็คือ has offers เงินจำนวนนี้ในการช่วยเหลือนะคะ In international food aid to help ease the effects of surging food p r i c e ะการที่ราคาอ,าอาหารนี่มันพุ่งขึ้นนะคะ That have sparked riots in some countries ทำให้เกิดวิกฤตหรือจลาจลนะคะ Riots มีนะ c r o า d people shouting fighting throwing stones นะ,ะเป็นจลาจลนะคะก เป็นตัวอย่างะคะอันนี้ไม่ใช่ข่าวแต่ว่าเป็นเรื่องเด่นนะคะเป็น f ฟชเชอรอย่างเช่น The World's Most Influential People This is from Time. com ใครเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกนะคะที่เขาจัดอันดับไว้นะอยงอันดับหนึ่งก็คือท่านดาลายลามะนะคะวลาดิเมียร์ปูตินนะคะเป็นนายกของรัสเซียนะคะบารักโอบามา เ l เลนะีครินสันสองคนนี้เป็นแคนดิเดตหรือเป็นผู้สมัครที่จะชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของอเมริกานะคะ r ิลช์รารีใน m a วบ May Day m a เมด y ก็คือวันแรงงานที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างข่าวนะและมีภาพประกอบนะคะ Huge Huge mean large นะในจำนวนมาก d e ธ t in Germany marks Blast เมื่อกี้เราเจอคำว่า Blast ก็คือ เหมือนกับคำว,ว่า explosion ใช่ไหมคะการระเบิดนะคะในการอ่านข่าวเราก็ต้องตอบให้ได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะข่าวนี้เกี่ยวกับใคร Who was the story about? At least 15 people have been killed and 55 wounded in a blast outside a mosque in northern Yemen, according to officials. นะคะก็จะบอกว่ามีผู้เสียชีวิตไป15คนอีก55คนบาดเจ็บนะเนื่องจาก มีระเบิดที่สุราในทางตอนเหนือของประเทศเยเมนนะคะข่าวนี้นะคะ Beijing i m p o s t d partial smoking ban นะเราดูภาาหัวข่าวเราอาจจะเดาได้ว่าข่าวนี้น่าจะเกี่ยวกับอะไรนะคะ b e กก i n g ก็คือปักกิ่งนะคะก็รัฐบาลของจีนเนี่ยทำอะไร i m p o s t นะ,ะ enforce the law ะะได้ออกอพยายามจะบังคับใช้นะคะ partial smoking ban นะ,ะ smoking ban 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 means to uh, state official that it must not be done, thrown or used. <laughs> <laughs> smoking ban. Authorities in Beijing have imposed a partial ban on smoking in public places across the Chinese capital, following the government's plea to host a smoking-free Olympics in August. <laughs> เนื่องจากว่าจะเป็นเจ้าภาพใช่ไหมคะ To host a smoke-free olympics นะจะให้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ไร้ควันบุหรี่นะคะในปี2,551นะคะวันที่31พฤษภาคมนี้เป็นวันงดสูบุรี่โลกใช่ไหมคะในปีนี้ h o หรือองค์การอนามัยโลกนะคะได้ให้คำขวัญไว้ว่า tobacco-free use หรือของไทยเราก็คือเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภายบุรีนะคะก็คือ Tobacco-Free-Use นะคะในวันงดสูบบุหรี่โลกในปีนี้นะคะ motivating youth to stay tobacco free empowering smokers to quit นะคะก็พยายามให้วัยรุ่นเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยก็ไม่สูบบุหรีนะคะแล้วก็คนที่สูบก็พยายามให้เลิกสูบบุหรีนะคะเพราะ บุหรี่มีพิษร้ายนะคะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของตัวคุณเองแล้วก็คนที่คุณรักนะคะ Smoking is extremely addicting once you start you may not be able to stop and the same is true for drugs and alcohol Smoking increase the chance of heart attacks and a variety of cancers นะคะก็เป็น addicting ก็คือเป็นอะไรที่มันติดใช่ไหมคะพอเริ่มสูบบุหรี่แล้วก็จะหยุดได้ยากนะคะแล้วก เป็นยาเสพติดในชีวิตประจำวันนะคะบุหรี่เนี่ยนะคะก็นำให้ไปติดยาหรือว่าติดเหล้าต่อไปได้นะคะแอลกอฮอล์ต่างๆแล้วก็ทำให้เป็นโรคหัวใจได้มีโอกาสเป็นแล้วก็เป็นเคานเซอร์สก็เป็นมะเร็งต่างๆาเช่นลังเคานเซอร์มะเร็งในปอดนะคะถ้าอยากเลิกบุหรี่ก็โทรสายด่วนนะคะ1600นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างข่าวที่พายุไซโคลนนะคะถล่มพม่านะคะจาก เว็บไซต์ต่างๆก็จะมีข่าวเดียวกันนะ Hundreds killed by Burma cyclone Myanmar Cyclone wrecks destruction destruction destroy อะไรที่ถูกทำลายนะคะเสียหาย c ซคลอ n นั่น s hits Burma's delta นะคะพายุไซคลนเนี่ยถล่มนะคะ Burma's delta, delta delta ก็เป็นพวกตรงดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอย่างเงี้ยนะคะ น,ะะน,นี่จาก d e l l y e x p r s s s นะอันนี้แจกฟรีตามสูนหนังสือใหญ่ๆแล้วก็ตามร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะอันนี้ตัวอย่างข่าวธุรกิจนะคะ Microsoft withdraws bid for Yahoo จากพาดหัวข่าวใช่ไหมคะคำว่า withdraws น่าจะหมายถึงอะไรแล้วก็คำว่า bid หมายถึงอะไรแล้วก็มาดูใน first paragraph ในวักนำนะคะ Software maker walks away นะ walks away น่าจะพอคล้ายๆกับ withdraw walks away after it says it r e s t s its offer to 46 billion dollar says economics demanded by Yahoo do not make sense นะ w i t h d r a w ก็คือการยกเลิกหรือการถอนนะคะนี้ก็คือเดินจากไปเลย walks away b i t bid means offer นะคะเสนอนะคะอันนี้ก็เป็นคำที่เราใช้เทคนิค Similar m e a n i n g นะคะเป็นซ y โนน y มกันได้นะคะ bid หรือ offer นะเขาใช้ bid เพราะว่ามันสั้นกว่าใช่ไหมคะ offer มันยาวในพาดหัวข่าวก็จะใช้คำสั้นๆอันนี้เป็นข่าวบันเทิงนะคะ entertainment marvels Iron Man enjoys U.S. one million dollars opener นะการเปิดตัวของหนังเรื่อง Iron Man นะคะมนุษย์เตารีดเนี่ยนะคะ Iron Man เนี่ย Marvels o u นะ,ะ, ous, นะ,ะเป็น คำว่า Excellent ยอดเยี่ยมนะคะแต่ว่าเจ้าของก็คือ Marvel นะคะเขาใช้คำ o า s นลคะ,ะลองดูข่าวนี้นะคะ Virus kills 25 i n China who says no cover up คำว่า who นี่ไม่ได้แปลว่าใครนะคะเขียน Capital Letter ตัวใหญ่ในข่าวก็คือ the World Health Organization นะะก็คือ องค์การอนามัยโลกนะคะนี่คือแหล่งข่าวมาจากปักกิ่งนะฮะ Beijing yeah. on Sunday this miss claims that local authorities in China had cover up cover up ก mm ็ hmm. up คือการปกปิดนะ mm hmm. คะ you hide from anyone you don't want people to know นะคะก็คือการปกปิด cover up the outbreaks o u t b r e a k mean uh, something unpleasant such as war or disease นะคะ o u t b r e a k มันเป็นเรื่องที่ ไม่ค่อยดีอย่างเช่นเป็นการระบาดของโรคต่างๆนะคะหรือการเกิดสงครามอย่างนี้นะคะ intestinal virus นะไวรัสในลำไส้นะคะ as the death toll death toll ก็คือผู้เสียชีวิตนะพุ่งสูงถึง25่สินี่ก็ยังเป็นข่าวของประเทศพมา่านะคะ UN launch Myanmar aid appeal until ตัวนี้อ่านว่าจันทราหรือหุ้นชานะคะอ่านว่าจันทราก็เป็นอ่านแบบอังกฤษนะคะถ้าหุ้นชาก็เป็นแบบอเมริกันนะคะหมายถึงรัฐบาลทหารของพม่านะคะ UN ก็สหประชาชาตินะคะ r e ยไวรัสคิ o ทูมอ in China เป็นข่าวเมื่อสักครู่ที่พูดถึงว่ามีไวรัสระบาดนะคะในประเทศจีนนะคะอันนี้จากภาพเป็นเด็กๆในโรงเรียนอนุบาลน,นะคะ s วรัสนะ two more in China a deadly strain of hand foot and mouth disease นะก็เป็นโรคมือปากเท้านะคะก็คือเนี่ยไวรัสตัวนี้นะ has killed two more children in China bringing the death toll in recent weeks to 32 state media has reported นะถ้าเราอ่านหนังสือพิมพ์หรืออ่านข่าวทุกวันเนี่ยนะคะจากในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็จะ ได้คำศัพท์ใหม่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะเจอศัพท์คำเดียวกันนั้นบ่อยๆก็จะจำได้มากขึ้นนะคะ UN c a l l s on g e n t e r to open its door to i t นะ,ะอันนี้เราก็คงทราบกันใช่ไหมคะที่สหรประชาชาติเรียกร้องให้รัฐบาลทหารของพมา่าเนี่ยให้เปิดรับความช่วยเหลือจากภายนอกนะคะ UN เนี่ยคือ United Nations นะคะสหรประชาชาตินะคะ urge the r e c u s i v e nation to open its door to foreign experts who could help up to 2 million cyclone victim facing disease and starvation starvation means a deaths or extremely suffering caused by lack of food นั่นคพความหิวโหอยอดอยากอีกข่าวน่าเศร้าใกล้เคียงกันก็คือข่าวแผ่นดินไหวที่จีนคะ rescuers r a c h China quake epicenter นะจะพาดหัวข่าวแล้วก็ดูคำว่า epicenter เป็นจุดที่ตรงที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวนะคะ The first of 1,300 medical and rescue workers นะทีมแพทย์และผู้ช่วยเหลือนียนะคะ r e a c h e the remote epicenter remote means far away นะ where a massive earthquake massive or huge very big enormous นะ earthquake s t a r t killing more than 10,000 in central China State-run media report, China Premier ม r e r i พ r ี r มีย m e ห i ือพก็คือนายกรัฐมนตรีนะคะของจีนนัน,นองหนงสือพิมพ์ใช้คำว่า Premier หรือที่เราบอกว่า Prime Minister o นะคะ s r d e r s the military to clear roads to speed rescue and recovery efforts ะะสั่งการให้ทหารนี้ช่วยกันเคลียร์ถนนแล้วก็ให้เร่งการช่วยเหลือนะคะให้ฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วนะคะ,นะคะ recovery efforts ข่าวนี้นะคะเบอร์มาไซโคลนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในตัวย่อ H.M. His Majesty the King has urged Thai people to to help cyclone victims in Burma. ได้คนไทยให้ช่วยเหลือพี่น้องชาวพม่านะคะ Thais were n e r o u s u s d should do their best to help other people r e r a r d l e s s of race ่าเ a ื้ and l a n g u a g e ะ คนไทยเนี่ย Generous ก็คือใจดีใช่ไหมคะแล้วก็มีน้ำใจนะคะก็ควรช่วยเหลือคนโดยไม่คำนึงถึงนะคะ Legal และ s u b f r s c e นะเชื้อชาตินะคะแล้วก็ Language แล้วก็ภาษาก็คือเป็นพี่น้องกันนะคะก็ช่วยเหลือเวลาประเทศเพื่อนบ้านมีภัยพิบัติต่างๆคนไทยก็จะส่งความช่วยเหลือไปนะคะทั้งพี่น้องในพม่าและในจีนนะคะอันนี้ก็ข่าว เดียวกันนะคะก็ผ่านไปเรื่อยๆก็จะมีข่าวเพิ่มถึ้งทุกวันใช่ไหมคะ UN chief to fly to Burma for talks with the generals นะ UN Secretary General Ban Ki Moon นะเราก็จะทราบว่าเลขาสหาประชาชาติคือใครนะคะ is scheduled to arrive in Rangoon tomorrow to assess the devastation devastation <D iva S 2> เป็นอะไรที่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะความเสียหายนะคะที่เกิดจากไซโคลนนะพายุไซโคลน ข่าวนี้มาจาก aljazeera.net/english นะคะเมียนมา mourns for cyclone victims นะมีการไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตไปในพายุนะคะเมียนมา begins three days of mourning นะก็ไว้อาลัยอยู่3วันนะคะแผ่นดินไหวในจีนนะคะมี after shock นะคะมีเหตุการณ์ที่เกิดตามมาหลังจาก เกิดแผ่นดินไหวนะคะ After shock t e r r i f y China's quake survivors Survivor ก็คือผู้รอดชีวิตใช่ไหมคะอันนี้เป็นแหล่งข่าวเซินจะนะเซินจิ China Thousands of terrified survivors of China's earthquake h u d d l e in the open with their meager belongings Tuesday as an aftershock struck and the government warned of more powerful ones to come นะก็มีการเตือนว่าอาจาอาจะเกิด aftershock มาอีก หลายครั้งเหมือนกันแล้วก็มีการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในซากต่างๆซากที่เกิดแผ่นดินไหวนะคะ women freed from rubble after 195 h o u r s นะก็มีข่าวว่าช่วยเหลือผู้หญิงนะคะออกมาได้หลังจากติดอยู่หลายวันนะคะ195ชั่วโมงเนี่ยนะคะ คำว่า a f t e r m a t h ก็เป็นสภาพที่หลังจากเกิดภัยพิบัติไปแล้วนะคะมีผู้เสียชีวิตไปจำนวนมากนะคะ,ะอันนี้ก็คือผู้หญิงคนนี้นะอายุ60แล้วได้รับการช่วยเหลือออกมาได้นะคะโดยมีบาดเจ็บที่ใบหน้าเล็กน้อยนะคะ facial bruise and minor fracture นะมีอะไรที่บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนะคะติดอยู่ถึง8วัน is day old r อันนี้เป็นภาพความช่วยเหลือใช่ไหมค miracle rescues in china quake as death toll tops 40,000นะ,ะก็มีปฏิหารนะ,ะหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตไปเยอะก็มีผู้รอดชีวิตนะแม้ว่าจะติดอยู่นานหลายวันอันนี้ก็เป็นาพาดหัวข่าวแล้วก็ตัวอย่างนะคะเราก็จะเจอคำศัพท์ เดิมๆถ้าอย่าง survive นะคะ survivors ผู้รอดชีวิตใช่ไหมคะ survive ก็เป็น Now, on rainwater อันนี้ก็บัญยายว่าได้รับความช่วยเหลือ,อยังไงนะคะเจอคำว่า death toll นะคะในข่าวพวกภัยพิบัตินะ,ะ natural disaster ก็จะเจอคำนี้นะคะผู้เสียชีวิต Bigger budgets for rail line source อันนี้เป็นข่าวในประเทศไทยเราบ้างนะคะลองดูอันนพาดหัวข่าวเราก็จะมีพาดหัวรองบอกว่า70% increase reflects higher material c o s t นะคะอันนี้คือข่าวเกี่ยวกับนนเนเรื่องการก่อสร้างรถไฟฟ้าใช่ไหมคะ The Mass Rapid Transit Authority of Thailand has asked the transport minister to lift the reference price for the new purple rail นาะสายสีม่วงเนะีคะโดยร้ย70% to reflect the rising cost of steel, concrete and building materials นะเพิ่มของแพงขึ้นใช่ไหมคะเรื่องเหล็กเรื่องคอนกรีตแล้วก็พวกวัสดุก่อสร้างต่างๆขึ้นราคา Thailand Prime Minister Thai Prime Minister สมัคร Please Rice s a l l s in Philippines Visit นะคะก็พันไปเยือนฟิลิปปินนะคะเราก็จะรู้คขาว่า PM ก็คือ Prime Minister ะะเราจะเจอบ่อยตัวย่อนี้ในหนังสือพิมพะะ์ To sell Rice to Manila as Negotiable Rates นะ,ะมีการต่อรอง ราคานะคะที่ท่านไปเยือนฟิลิปปินส์ who is he คนนี้คือใคร UN chief นะ UN chief say เมียนมา UN secretary Ban Ki Moon นี่คือ,อคุณ Ban Ki Moon ที่เป็นเลขาสหาประชาชาตินะคะ ตกลงพม่าก,ก็ยอมรับความช่วยเหลือนะฮะ m y r n m a r has agreed to allow all aid workers to stage relief e f f o r t for cyclone survivors, UN chief Ban Ki-moon said after meeting junta leader Tan Chui here on Friday นะคะก็คือหลังจากไปพบแล้วนะตัวนี้อ่านว่า j น n t a หรือ h u n t าก็ได้นะคะแบบอังกฤษกับแบบเมือนกันคือรัฐบาลทหาร การใช้ตัวโคลอน2จุดนี้นะคะก็คือแปลว่ากล่าวว่านะคะ UN chief says นะคะก็คือพูดว่านะะข่าวเดียวกันนะ,ะใน BBC Burma to l e ดอิน l l l เอ็ w o r k e r s อให้ผู้ช่วยเหลือเข้าไปได้ต่อไปเป็นลองดูตัวอย่าง sports news ะะข่าวกีฬานะคะนี้ Football j o a w in Manchester round in London after cliffhanger นะข่าวกีฬานะคะคำนะว่า cliffhanger ก็เป็นอะไรที่ระทึกใจตื่นเต้นนะ,ะรอผลนะคะ Manchester United Fans นะแฟนคลับของทีม Manchester United Prepare on Thursday to welcome home their heroes after a dramatic Champions League victory in Moscow As bitterly disappointed Chelsea fans began arriving back in London นะทีมหนึ่งก็ดีใจใช่ไหมคะตอนรับอีกทีมหนึ่งก็จะผิดหวังนะ disappointed เพราะว่าพายแพ้ไปนี้ก็จะเป็นข่าวแผ่นดินไหวในจีนก็ยังมีต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะ Death toll s o u r c e past 55,000 ก็จะเจอคำนี้อีกนะผู้เสียชีวิตนะเอิร์ธควันะที่แผ่นดินไหวนะเทรน a าเอิร์ธควัก l jumps again กนะก็คือเพิ่มขึ้นนะค,ะคำว่า a s s i v e นะคือเป็นอะไรที่มันใหญ่โตมหารา massive earthquake นะคะครั้งใหญ่เลยแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้นนะคะก็คือ Jumps again ะะจำนวนผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้น And The death toll from the massive earthquake in southwest China นะในทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเนะี่ย Rose again rise rose ก็เพิ่มขึ้นนะะ As an official said more than 5 million buildings had collapsed คำว่า collapse ก็คือถล่มลงมานะะก็คือตึกอาคารต่างๆนะ,ะสิ่งก่อสร้างถล่มลงมา นี้ข่าวในประเทศไทยเรา new lottery to be launched in September นี้บางท่านอาจจะดีใจนะคะ new lottery มีคำว่า GLO ก็คือเป็นสำนักงานสลากกินแบ่งแห่งสำนักงานสลากกินแบ่งนะของรัฐบาล government lottery office นะคะเราก็จะรู้ว่าคำนี้คือ vending machine เป็นเครื่องขายอัตโนมัติอะไรเงี้ยนะคะก็หาซื้อได้นี่นะคะ สำหรับผู้ชอบเสียงลองดูข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวที่ดีนะคะอ่านพบจากใน Bangkok Post นะคะในออนไลน์ของข่าว Rice in Space นะคะก็คือข้าวที่จะออกสู่อวกาศนะคะ Thailand is currently working on a project that could send local rice into space นะะข้าวไทยเราจะไปอวกาศ Thailand still lags behind many countries in terms of research and development เขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยล้าหลังในเรื่องการวิจัยและพัฒนานะคะ,ะเขาก็วิเคราะห์เขาก็สำรวจมาบอกว่าโดยเนี่ยที่ลุซเซนานะคะสวิตเซอร์แล r e v e a l s Thailand only invest 0.24% of its GDP GDP gross domestic product for research and development in 2005ประเทศไทยเนี่ยใช้เงินแค่0.24%ในการวิจัยและพัฒนาเท่านั้นก็ยังน้อยเมื่อเทียบกับมาเลเซียรหรือว่าไต้หวันนะคะแล้วก็ญี่ปุน่นแล้วก็เกาหลีนะคะใช้มากกว่าเราถึง10 times more นะมากกว่า10เท่าของเราใช้นิดเดียว However, one research project if achievable แต่อย่างไรก็ตามมีงานวิจัยที่หนึ่งถ้าประสบความสำเร็จ could soon turn eyes and ears นก็จะเป็นที่น่าจับตามองของชาวโลกนะคะ The National Science and Technology Development Agency (NSTDA) an agency under the the Ministry of Science and Technology นนหน่วยงานนี้อยู่ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะ ก็บอกว่ากำลังทำวิจัยอยู่นะคะ is working on an experiment to grow rice in space with the collaboration of the Japan Aerospace Exploration Agency กำลังทำการทดลองนะคะ experiment ในการที่จะปลูกข้าวนะคะในอวกาศนะคะโดยความร่วมมือกับ Japan Aerospace Exploration Agency นะ ค่ะก็เป็นตัวอย่างนะคะที่นำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูในวันนี้นะคะก็หวังว่าการอ่านข่าวภาษาอังกฤษนะคะคงจะไม่ยากเกินไปนะคะเป็นอะไรที่ท่านสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะอ่านทุกๆวันนะคะวันละอย่างน้อยสักหนึ่งข่าวนะคะเลือกข่าวที่ท่านสนใจนะคะอาจจะอ่านพิมพ์หรืออ่านอ่านจากทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะแล้วก็ดูคำศัพท์นะคะเหมือนเราอาจจะ ติดตามข่าวในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเช่นประเด็นทางด้านการเมืองการศึกษาทางธุกรกิจนะคะตามไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีคําศัพท์ในเรื่องนั้นๆ <P ied> เพิ่มพูนมากขึ้นนะคะและอ่านทุกวันท่านก็จะจดจําไปได้เองโดยที่ไม่ต้องไปนั่งท่องศัพท์ใหม่นะคะแล้วก็จะทราบข่าวคราวเหตุการณ์บ้านเมืองนะคะหรือว่าความเป็นไปใน, Asia Pacific, ในเอเชียแปซิฟิกในสังคมโลกของเรานะคะข่าวต่างๆนะคะก หวังว่าเทคนิคที่นำมาเสนอนะคะในการดาวนัพับหรือว่าการอ่านพาดหัวข่าวแล้วก็อ่านจากวักนำของข่าวนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะกับท่านผู้ชมรายการภาษา,าพาเพลินนะคะสำหรับรายการวันนี้เนี่ยก็คงต้องยุติไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คราวหน้านะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ